ไฟแดงนะก็จะมีการข้ามได้หลายทิศทางพร้อมกันนะคล้ายๆที่ชิบูย่าเลยนะใช่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นกิงโกะใช่ไหมใช่ค่ะมันเริ่มเหลืองแล้วนะชื่อเมืองว่าคิตะโอมิยะใช่ไหมคะก็เป็นเมืองที่อยู่ทางด้านเหนือของโอมิยะซึ่งโอมิยะเนี่ยก็เป็นหับของจังหวัดไซตามะคนเขายังมีแผนที่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้ปกครองทางสายตาเนี่ยมันจะมีแบบว่าอักษรเบรลใช่คือลูกค้าที่อยากจะซื้อบ้านก็มาที่เดียวไงมันเหมือนวันสต็อปช้อปปิ้งแล้วก็อยู่กับเลือกของโลซาก้าก็คือเลือกแบรนด์เลือกเชือกแล้วก็หาจังหวะเข้าก็เคยเห็นแบบพี่ได้การเล่นเหมือนกันมาแล้วน้องจะเข้าได้ไหมไปแล้วนี่นะครับจะให้เห็นความเงียบของที่อยู่อาศัยญี่ปุ่นนะแค่จามทีนึงก็ได้ยินทั้งตึกเลยนะหรือว่าคุยกันเสียงดังนิดนึงก็จะได้ยินทั้งตึกนะครับสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะและอบลุงนะคะวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเมืองที่เราอยู่กันนี้นะคะมีชื่อว่าคิตะโอมิยะนะเมืองนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและทำไมถึงเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมต่อในคลิปได้เลยค่ะจะให้ดูนะครับว่าสำนักงานเขตเขาทำโมเดิร์นมากเลยนะนี่คุณลุงก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาเนี่ยนี่นะครับเวลาเขามีพวกไฟแดงนะก็จะมีการข้ามได้หลายทิศทางพร้อมกันนะคล้ายๆที่ชิบูย่าเลยนะใช่แล้วก็คือสามารถจะข้ามแบบทะแยงอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีเลนจักรยานนี่เขียนไว้อย่างดีเลยนะให้สำหรับผู้ที่ปั่นจักรยานไปที่ต่างๆนะแล้วก็จะเห็นว่าทางเดินเนี่ยทำไว้เรียบร้อยมากเลยนะนี่นะครับพวกนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นทายนะเป็นเหมือนกับกระเบื้องแต่ว่ามันเหมือนมันซึมน้ำได้นะครับประเภทแล้วก็ตรงนี้นะเป็นเหมือนสำนักงานเขตนะครับก็ทำโมเดิร์นเลยนะครับส่วนใบที่เป็นอันนี้เนี่ยเป็นกิงโกะใช่ไหมใช่ค่ะมันเริ่มเหลืองแล้วนะใช่มันเป็นต้นเล็กๆเนาะถือว่าเหลืองเร็วดีนะเราก็ยังไม่เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเต็มตัวเลยนะก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็จะให้เห็นว่าเขาก็แบ่งนะคนขี่จักรยานนะครับกับเส้นทางคนเดินนะก็เป็นช่วงบรรยากาศของวันที่9กันยายนนะครับ9กันยายนตอนนี้ก็อุณหภูมิเป็นช่วงนี้เป็นหลังไต้ฝุ่นเพิ่งเข้านะครับอุณหภูมิลดต่ำลงมาเหลือ29เองนะครับไม่สูงมากเหมือนช่วงหน้าร้อนนะนี่นะครับบรรยากาศของสำนักงานเขตสวยๆนะครับก็มีต้นกิงโกะนะที่กำลังเปลี่ยนสีแล้วด้านนี้ก็จะเห็นว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรวมกับนิโตริโฮมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งไปเปิดที่เมืองไทยนะครับก็แบบสำหรับคนรักบ้านนะเขามีเฟอร์นิเจอร์มากมายเลยของแต่งบ้านแล้วก็ยังมีพวกบิ๊กคาเมล่าใช่ไหมรวมกับโคจิมะซึ่งเขาก็ทำเกี่ยวกับพวกขายอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ฟ้าและด้านทางนู้นนะครับก็เป็นโมเดลเฮาส์นะที่เรามาประจำมาคุยมาประชุมทุกเรื่องนะอันนี้ก็อ่ะสาวแซ่บจะอธิบายให้ฟังก็ตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะมีชื่อว่ากิตะมาชิโคเอ็นสตรีทนะคะโอ้อันนี้ดีจังทำจากไม้นะนี่มีความเป็นไม้คิตะมาชิโคเอ็นสตรีทก็คือเป็นถนนสวนนั่นเองถนนสวนก็เมืองนี้เนาะอย่างที่บอกว่าชื่อเมืองว่าคิตะโอมิยะใช่ไหมคะก็เป็นเมืองที่อยู่ทางด้านเหนือของโอมิยะซึ่งโอมิยะเนี่ยก็เป็นหับของจังหวัดไซตามะเพราะว่ามีรถชิงคันเซ็นจอดมีรถไฟหลายสายนะคะถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนรังสิตอารมณ์นั้นก็เหมือนเป็นเค้าเรียกว่าชุมทางทางเหนือที่จะขึ้นสู่โทโฮกุทั้งตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางเหนือค่ะก็แผนที่นี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดูง่ายนะคะเพราะว่ามีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เขาก็จะแบ่งตามสีใช่มั้ยคะก็อย่างสีฟ้าที่ราชการมีสถานที่ราชการด้วยสีฟ้านี่ก็คือเป็นแบบPublic Facility Office นะคะสีเหลืองเนี่ยก็เป็น Resident Area สีส้มนะก็เป็นมอลใช่พวก Commercial Building นี่ก็เป็นของกับกรมตำรวจอันนี้เป็นก็ City สำนักงานเขตง่ายค่ะแล้วส่วนพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นโคยก็คือเป็นชิมะปาร์คนั่นแหละใช่แล้วเขาก็จะบอกว่ามันมีห้องน้ำด้วยใช่แล้วเราอยู่ตรงไหนนะคะเท่านั้นไม่พอนะทุกคนเขายังมีแผนที่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้ปกครองทางสายตาเนี่ยมันจะมีแบบว่าอักษรเบรลใช่เป็นปุ่มให้จับก็คือเขาใส่ใจค่อนข้างมากนะก็
ถือว่าค่อนข้างดีแล้วป้ายเนี้ยเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าจากตรงเนี้ยไปจะไปไหนไปห้างสเตลาทาวน์ซึ่งเป็นห้างอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนาะใครที่เป็นแฟนคลับ Book Off นะก็จะเป็น Book Off สาขาใหญ่เบิ่มอันนี้แบบไม่ได้โฆษณาก็จะมีของมือสองมากมายไม่ได้มีแค่หนังสือเกมเกิมอะไรแล้วก็พาซ่านอร์ทนะคะก็20เมตรพาซ่านอร์ทก็คือเป็นแอเรียตรงนี้แหละที่เขาจะเรียกว่าพาซ่านอร์ทนะคะการเดินทางก็ง่ายมากเลยนะ นี่สามารถจะไปเชื่อมที่นิวชัตเทิลได้นิวชัตเทิลก็เหมือนเป็นรถร้อยยางที่วิ่งเข้าสู่สถานีโอมิยะรู้สึกเขาจะวิ่งใช่จากโอมิยะแล้วก็ไปต่อใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสถานีชื่อว่าคาโมโนมิยะส่วนอันนี้ก็เป็นสถานี JR โทโรนะครับชื่อโทโร 1.1 กิโลเมตรก็คือเป็นบ้านเมืองที่เขาดีไซน์ไว้แล้วแหละว่ามีคมนาคมเข้ามาเชื่อมต่อยังไงแล้วคนจะไปต่อยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แอเรียตรงเนี้ยที่เพื่อนๆ เห็นเนี่ยที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่เปียวปรุงทำให้ดูนะคะเขาก็ยังออกแบบให้คนมาเดินออกกำลังกายกันด้วยนะโดยแบ่งชัดเจนมีเบลบล็อกด้วยใช่มีเบลบล็อกนะคะบิ๊กไกด์ไลน์สำหรับผู้ปกครองทางสายตาอันนี้คือเป็นคนเดินอันนั้นคือจักรยานแล้วแต่ละขีดแต่ละขั้นน่ะมันก็จะมีบอกด้วยนะอย่างเมื่อกี้เราเดินผ่านมามันก็จะบอกระยะว่าเดินมาแล้วเท่าไหร่แล้วส่วนอันนี้คือที่นั่งใช่ไหมพี่อบใช่ที่นั่งพักเขามีทำแบบที่โค้งเป็นที่จับให้ด้วยนะแล้วตรงนี้ก็มีที่ระบายน้ำยาวเลยนะก็สามารถจะพาน้องน้องน้องหมามาเดินได้นะแล้วก็ในสำนักงานเขตก็จะมีห้องสมุดมีอะไรน่าสนใจอีกนะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับจะมีโมเดลเฮาส์ซึ่งอันเนี้ยในญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า housing stage นะครับก็คือเป็นโมเดล house ที่มารวมตัวกันหลายแบรนด์นะครับแล้วก็มีหลายๆเจ้านะอันนี้ก็เรารอไฟแดงนะจะสังเกตว่าการข้ามถนนเนี่ยสามารถข้ามได้ทุกที่ทุกทางเลยนะบางคนจะข้ามฝั่งตรงข้ามก็ไม่ต้องข้าม2ทีนะเดินได้ทีเดียวใครที่ชิบูย่าใช่ไหมวันนี้ก็เขียวแล้วนะครับเราเดินเนี่ยสังเกตว่าก็ไม่มีใครชนใครนะมีความมั่วนิดนึงนะครับนี่นะครับในญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีการรวมโมเดลเฮ้าส์หลายๆเจ้าแบบนี้นะครับนะครับเขาสร้างบ้านเป็นตัวอย่างไว้อย่างนี้นะเราก็ลองพาเพื่อนๆมาชะแวบให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทางขี่จักรยานเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียก housing stage ก็จะเห็นบ้านหลายแบรนด์เลยนะส่วนใหญ่จะมีโซลาร์พาร์เนลแนะนำทุกเจ้าเลยนะอันนี้เป็นของมิซาวะโฮมนะเป็นบ้านที่สร้างอยู่ด้านหลังบ้านเราแล้วครับสวยทีเดียวนะด้านบนยังจะมีแบบระเบียงด้วยนะทำแบบโมเดิร์นทีเดียวแล้วก็อันนี้เป็นมิซุยโฮมนะทำแบบตะวันตกเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นมิซาวะเฮาส์ซึ่งอันเนี้ยเราเคยทำคลิปเนาะที่แนะนำเกี่ยวกับบ้านนะคะถ้าอยากลองเข้าไปในดูกันในบ้านในตัวบ้านเนี่ยลองย้อนดูคลิปที่เราทำได้เพราะว่าเราเคยรีวิวแถวนี้ไปบ้างแล้วนะซึ่งคลิปก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ว่าสร้างบ้านในฝันที่ญี่ปุ่นนะคะที่เราพาไปชมบ้านตัวอย่างหลายๆที่ใช่อันนี้เราก็พามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ก็สามารถจะแวะเข้าตรงนู้นตรงนี้นะก็คือลูกค้าที่อยากจะซื้อบ้านก็มาที่เดียวไงมันเหมือน one stop shopping แล้วก็อยู่กับเลือกของลงตะกร้าก็คือเลือกแบรนด์ถูกอันนี้ก็เป็นเซกิซุยฮามนะซึ่งคนไทยอาจจะรู้จักที่ SCG ป่ะไปร่วมมือกับ SCG ฮะเป็น SCG Harm นะก็เขาก็ร่วมมือกับ Sekisui นี่แหละนะก็จะมีเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างนะที่ช่วยกันนะครับนี่เราก็พาเพื่อนๆมาดูนะอันนี้เป็นนิฮงเฮาส์เขาก็ติดโซลาร์พาร์เนลด้วยนะมีหลายเจ้าแล้วอันนั้นอควาล่าโฮมนะครับก็โตโยต้าอันนี้เป็นโตโยต้าโฮมนะโตโยต้าทำหลายอย่างอันนี้โตโยต้าโฮมอันนี้ก็เขียนว่าWood You Home ชื่อแปลกนะบ้านไม้ใช่แล้วก็ Panasonic Home ก็มีนะ Panasonic ส่วนบ้านพวก Toyota Home ก็มีนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีพวก Daiwa House นี่ก็โครงสร้างเหล็กครับส่วนใหญ่บ้านในญี่ปุ่นจะเป็นโครงสร้างไม้ก็ส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเราจะพามาดูอันนี้เป็น Sekisui House ซึ่งจะเป็นคนละบริษัทกับ Sekisui Home นะอันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูอันนี้ก็มีลีโอเฮาส์ทามะโฮมแล้วก็ซูมิโตโมะฟูโดซังที่เราเซ็นสัญญาด้วยนะก็มาประชุมที่นี่บ่อยมากก็
ันนี้มาดูรถเซลคนที่เราคุยด้วยนะไม่อยู่นะครับ อันนี้เป็นถ้าเพื่อนๆไปดูว่าเรามีอะไรกับเซลคนนี้นะก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับเราก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าเรามีปัญหาอะไรกันนะอันนี้ขอไม่เล่ารายละเอียดแล้วนะนี่นะครับเขาก็เปิดตั้งแต่10 โมงถึง18:00 น.แต่ถ้ามีประชุมอ่ะเขาก็จะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะประชุมเสร็จนะครับก็จะมีแผ่นที่บอกเลยมีแบรนด์มีประมาณ27ใช่เยอะมากเลยนะบริษัทก็ถือว่าเวลาการสร้างบ้านในญี่ปุ่นแบบสั่งสร้างเนี่ยก็ไม่ก็มีบริษัทให้เลือกมากมายนะซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาก็ไม่ได้แค่แบบรับสั่งสร้างอย่างเดียวนะบางทีเขามีโครงการที่เขาสร้างสำเร็จอ่ะเขาก็จะแจ้งเราด้วยเหมือนกันจะสังเกตนะวิธีการขายของโครงการหมู่บ้านเนี่ยเราก็สังเกตเลยทำไมแบบหน้าโครงการมันมีพวกของเล่นเด็กมาแบบหลอกล่อนี่นะครับมีของเล่นเด็กมีจับฉลากอะไรอย่างนี้นะเพื่อทั้งที่เหมือนคนได้ไม่ใช่คนซื้ออ่ะใช่แต่คนซื้อคือเป็นพ่อแม่ไงแล้วก็เหมือนเอาแบบล่อให้เด็กเข้าไปก่อนนี่ก็อีกเจ้านะฮามแกลเลอรี่พาร์คเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เท่าไหร่นะอันนี้เซกุสุยฮามอ๋อใช่เขาแตกปลายมานะเหมือนตอนแรกเราไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้นะส่วนอันนี้เป็น AI Komuten นะครับเฮเบลเฮาส์นะก็มีบ้านหลากหลายสไตล์เลยนะมีทั้งเปิดเทเลสเปิดด้านบนอินเนอร์บาลโคนี่ก็แข่งกันนะใครจะชอบแบบไหนนี่สวีเดนเฮาส์สวีเดนเฮาส์ก็มานะครับอันนี้ก็เป็นแนวแบบสวีเดนแนวสแกนดิเนเวียนนะครับก็ได้รับความนิยมมากในคนญี่ปุ่นนะคะก็ดูแบบ traditional หน่อยนะมันจะมีความเป็นไม้นะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกน่าจะเป็นฮิโนเกียนะส่วนอันนี้เป็นไอซ์มาร์กก็อิซิโจโคมูเตนเนี่ยอิซิโจโคมูเตนนะเขาบอกว่าขายได้เยอะที่สุดเลยนะเขาลงกินเน็ตเวิลด์เลยก่อนด้วย3ปีซ้อนมากสุดในโลกใช่ไหมใช่ส่วนอันนี้เป็นฮิโนเกียที่เราก็เคยทำคลิปไปให้แล้วนะลองไปไล่ดูนะนี่เห็นไหมก็ยังมีของเล่นมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่บอกว่าถ้าอันดับหนึ่งจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าไดวาเฮาเขาเป็นอันดับหนึ่งนะในญี่ปุ่นนะครับเราเคยทำคลิปพาดูบ้านไดวาเฮาไปแล้วเมื่อคลิปบ้านเมืองคนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เรื่องของหมู่บ้านจัดสรรใช่เพื่อนๆไปย้อนดูได้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปย้อนดูในคลิปหมู่บ้านจัดสรรนะที่เราไปถ่ายข้างในมาแล้วนะไดวาเฮาเขาก็เขาก็มีดีไซน์ที่ก็ต้องลองไปดูนะครับแต่คนชอบนี่นะครับไดวาเฮาส์แต่ว่าถ้าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ใหญ่ๆก็จะมีไดวาเฮาส์มีพวกซูมิโตโมฟูโดซังอะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ๆอันนี้นะคะตึกข้างๆกันเนี่ยก็เป็นที่จัดงานนะคะโดยเฉพาะงานแต่งงานของคนญี่ปุ่นเนาะส่วนใหญ่เขาก็นิยมจัดตามโรงแรมหรือไม่ก็เนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรนะอาร์ตเกรสทำเป็นโบสถ์เลยนะเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีอยากแต่งแบบตอนตกนะเวสเทิร์นก็จะมีภายในเนี่ยโอ้สวยเลยมีความเป็นดิสนีย์มีความเป็นโบสถ์มีความแบบตอนตกเลยนะค่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ตามบริเวณนี้นะคะที่ใหญ่ที่เราเห็นนะก็มีที่ตรงเนี้ยค่ะคิตาโอมิยะแล้วก็มีอีกที่นึงตรงไซตามะชินโดชินนะคะเห็นว่าเหมือนเราเดินผิดเส้นนะเอ๊ะจริงเหรอใช่เราต้องเดินข้างในนะครับโอเคเนี่ยนะเห็นว่าเขาขี่กันอยู่เส้นซ้ายนะเมื่อกี้เราเดินผิดเราก็ต้องขออภัยเพราะว่าเขาก็เลยต้องมาขี่ด้านขวากันนะก็เวลาเพื่อนเดินก็ต้องสังเกตนิดนึงนะว่ามันเป็นเส้นทางจักรยานหรือเส้นทางคนเดินนะอันนี้ก็เป็นเหมือนทางเข้านะน่าจะแบบไว้ต้อนรับเวลาคนมางานแต่งwedding chateau นะเข้าตรงนี้นี่มันจะหรูหรามากเลยนะวันนี้รู้สึกจะมีงานแต่งข้างในก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมของชุมชนนะมีทั้งช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่มีร้านอาหารมีที่ทำการสำนักงานเขตมีห้างเฟอร์นิเจอร์อะไรคือครบพร้อมอ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ๆนะก็ถือว่าน่าอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่ามีความกรีนเนอรี่สูงมากเลยแต่นี่จะให้ดูนะคะใต้ต้นไม้เนี่ยทุกหย่อมเลยนะเขาก็จะมีมานั่งด้วยนะคะให้เราแบบนั่งอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรารีบข้ามถนนกันนิดนึง
นี่นะครับที่เพื่อนๆเห็นที่เราเดินมาเมื่อกี้นะก็เป็นโรงเรียนสอนขับรถนะโรงเรียนของไซตามะนะเขาก็มีคนที่มาเรียนขับรถนะครับอันนี้ก็จะมีสวนสาธารณะที่ให้เด็กๆเล่นได้นะครับมาเล่นพาน้องหมามาเล่นได้เพราะสวนสาธารณะในญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้น้องหมาเข้ามาได้หมดนะก็เขาไม่มีปัญหาเรื่องอุจินะครับเพราะว่าเขาจะต้องเก็บใส่ถุงกลับบ้านนะอันนี้ก็คือมาทำอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่ควรทำอะไรบ้างใช่ไหมก็คือห้ามเล่นฟุตบอลห้ามโยนขยะ no ห้ามขี่จักรยานเข้ามาในสวนนะอันนี้ห้ามแบบตั้งกองไฟแล้วแบบเล่นรอบกองไฟอะไรแบบเนี้ยสวนเนี้ยมันมีเสน่ห์แล้วมันดูไม่เหมือนสวนอื่นๆใช่มันมีที่นั่งที่เราจะเห็นได้มีรูปร่างที่แตกต่างกันนะอย่างอันนี้ก็คือแบบเป็นตัวยูนะที่นั่งอันนี้จะบอกว่าถ้าเอาหมาเข้ามาเนี่ยห้ามน้องห้ามปล่อยให้อุจิหลงเหลืออยู่นะก็ต้องเก็บห้ามแคมป์ไฟห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่นะเก้าอี้ที่เพื่อนๆได้เห็นนะมันเขาก็มีดีไซน์ของเขานะมีฝังไฟไว้ด้วยอันนี้เป็นอีกตัวนะเก้าอี้ดีไซน์แปลกมันมีความเป็นอาร์ตนิดนึงอ่ะผสมอยู่ใช่แล้วก็พวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยฟอร์มมันก็จะดูแบบน่ารักอ่ะอันนี้เป็นใบกิงโก้นะแต่ยังไม่เปลี่ยนสีแต่ฝั่งนู้นน่ะเปลี่ยนแล้วนะแปลกดีแบบคนละพันกันแต่ก็มันมีบางใบที่เปลี่ยนแล้วก็ร่วงแล้วด้วยน่าสนใจดีนะใครมีความรู้เรื่องต้นกิงโก้นะก็ช่วยบอกหน่อยครับแล้วพี่อบลองสังเกตสิมานั่งของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาก็จะมีไอ้เหล็กโค้งๆอ่ะเอาไว้ให้ด้วยเผื่อแบบผู้สูงอายุคนแก่เวลาลุกขึ้นเนี่ยแล้วด้านขวานี่ก็เป็นที่จอดจักรยานนะคะก็สำหรับคนที่มาห้างแต่เท่าที่ดูน่าจะจอดฟรีนะแบบนี้นะจอดฟรีแต่ว่าห้างในญี่ปุ่นนะมันก็มีทั้งจอดฟรีแล้วไม่จอดไม่ฟรีนะ อย่างห้างนี้จอดไม่ฟรีจะต้องรถยนต์ใช่ไหมรถยนต์นะจะต้องเอาคูปองไปเป็นส่วนลดใช่ส่วนอันนี้เป็นอะไรอันนี้นะคะก็คือเป็นจุดให้น้ำนะคะน้ำดื่มหรือว่าล้างมือก็ได้แต่ว่าน้ำมันพุ่งข้างบนเนาะก็คือดื่มได้แล้วประทานได้แล้วก็มีโซนที่แบบล้างนะอยู่ข้างล่างด้วยนี่ก็ต้นเมเปิ้ลเดี๋ยวไม่นานนะก็คงจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะเปลี่ยนสีไปตามเป็นสีแดงเมื่อคลอโรฟิลล์หมดไปนะพาไปดูนี่นะครับมีน้องหมามาเดินสบายเลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนเนินให้เด็กๆมาวิ่งเล่นใช่ไหมเป็นเพลกราวใช่ไหมเขาก็จะมีแบบทางเรียบทางเนินนะคะก็มีหลากหลายโซนนี่นะคะบางทีแบบบ้านไม่มีพื้นที่เนาะพื้นที่เราค่อนข้างแคบใช่ไหมคะบ้านไหนมีเด็กเล็กอะไรเงี้ยอยากจะมาวิ่งปล่อยพลังที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสวนใกล้ๆบ้านลักษณะเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะชอบว่าแบบเย็นๆมาเล่นกันเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่พามานะคะหรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาเนาะก็พามาเดินอันนี้ก็เป็นการละเล่นของเด็กๆนะคะจะเหมือนบ้านเราปะโดดยางต้องรอดูนี่ไงเหมือนกันเลยมีกระโดดอ๋อนี่จะให้ผ่านโดดเชือกอ๋อเหมือนกันโดดเชือกแล้วก็หาจังหวะเข้าเคยเห็นแบบพี่ได้การเล่นเหมือนกันไปแล้วน้องจะเข้าได้ไหมไปแล้วเยอะติดนั่งเหมือนเราเลยนะก็เล่นคล้ายๆกันคนเอเชียก็มีอะไรคล้ายๆกันอย่างแก๊งนี้ก็รับส่งเบสบอลนะคะก็เอามาหัดโยนกันตรงนี้ส่วนนี้เขาเป็นทางขึ้นสำหรับอะไรสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดไม่น่าเพราะมันสั้นไม่สมัยก่อนคงให้เด็กลื่นลงมาแต่ตอนนี้มันหญ้ามันไปหมดก็อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะสวนของเขาเนี่ยก็มีโซนที่ไม่ใช่หญ้าด้วยเหมือนกันนะซึ่งเป็นแบบบริเวณกว้างขวางเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยจริงๆตรงนี้เขาจะมีพวกน้ำพุให้เด็กมาเล่นนะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่เห็นมันเปียกเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดเป็นน้ำพุในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีหัวท่อน้ำพุอยู่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ระบายน้ำเพราะน้ำจะได้ไม่ท่วมนะเขาคิดมาแล้วเป็นเมืองที่แบบเฟรนลี่ต่อสมาชิกในครอบครัวเนาะแล้วก็พื้นที่อยู่ติดกับห้างเลยนะคะห้างอิโตโยคาโดนะก็อยู่ในพื้นที่ของสเตลลาทาวน์อย่างที่บอกไปนะห้างชุมชนสถานที่ต่างๆใกล้เคียงแล้วก็เนี่ยชอบระหว่างทางเดินอ่ะมักจะมีแบบพวกม้านั่งนะให้ตลอดนะคะนี่บางทีก็เขาก็จะมีปัญหาเรื่องลากไม้อะไรเงี้ยนะเห็นไหม
มันก็จะไม่ได้แอสฟัลต์อย่างเดียวนะไม่ได้เป็นยางมะตอยอย่างเดียวก็เป็นทรายก็มีนะแล้วเขาก็ปล่อยให้มันธรรมชาติแบบนี้นะเนี่ยเขาก็กันไม่ให้คนสะดุดใช่ไหมเตือนไว้ก่อนมีสีเขียวๆให้ระวังเพราะเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยแบบมีคุณลุงเล่าให้ฟังอ่ะว่าเขาเดินแล้วเขาแบบไปสะดุดล้มอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไปแบบแจ้งสำนักงานเขตอะไรเงี้ยว่าฟ้องร้องได้ฟ้องร้องเหมือนอเมริกาใช่เพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องหมายแบบเตือนหรือว่ามีไม้มากันก็ถือว่าทำไม่ดีอ่ะทำให้คนในเมืองมีปัญหาเจ็บบาดเจ็บได้อันนี้ก็เข้ามาในโซนที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าห้ามขี่จักรยานนะอะไรเงี้ยก็จะมีแบบขอบเขตชัดเจนส่วนไกด์ไลน์นี่ก็ทำต่อเนื่องมาจากถนนเนาะนี่ก็ทำแบบยิงตรงเข้าห้างไปเลยอันนี้เรามาเดินด้านนอกเหมือนจะมีงานอีเวนต์อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ห้างเนี่ยนอกจากเขาจะมีจำหน่ายพวกสินค้าต่างๆนะเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนเครื่องกีฬาเนี่ยร้านจักรยานก็มีนะคะก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าตอบโจทย์หมดเลยใครมีจักรยานก็มาซ่อมได้ใช่แม้แต่ประกันนะขายประกันก็มีฟู้ดคอร์ทอยู่ด้านล่างฟู้ดคอร์ทเขาก็จะมีตามช้อปปิ้งมอลล์ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ต้องใช้คูปองเหมือนบ้านเรานะก็ใช้จ่ายด้วยเงินสดด้วยบัตรก็ได้บางที่ก็ใช้ซุยกะจ่ายได้นะคะบัตร IC แล้วก็มีที่นั่งด้านนอกให้ด้วยนะคะนี่ภายในห้างนี่มีถังขยะวางนะต้องแยกขยะด้วยใช่แล้วที่จะจะทิ้งก็ต้องแบบแยกเนาะแต่เขาก็ไม่ได้แยกอะไรเยอะแยะนะถ้าตามท้องถนนก็จะมีแค่เผาได้เผาไม่ได้เผาได้เผาได้แล้วก็มีเพชรบอทเทิลกระป๋องแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นเพลย์กราวด์เล็กๆดึงดูดให้คนเข้ามาในห้างเหมือนมีโชว์อันนี้ก็เป็นร้านมัตสึคิโยะนะมัตสึโตคิโยชิคนญี่ปุ่นชอบเรียกสั้นๆว่ามัตสึคิโยะใช่ไหมค่ะที่เมืองไทยก็มีนะเป็นดักสโตร์ส่วนด้านหน้านี่เขาเหมือนมีอีเวนต์เนาะน้องเป็นศิลปินสักวงนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะแยะมากมายเจอแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นศิลปินวงกากุเกะไดจุนเนสนะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะวันนี้เขาก็มาทำการแสดงที่นี่นะคะอันนี้เราก็มาเดินเพื่อจะออกไปทางริมทางนะคะก็ทางห้างเนี่ยเขาก็ทำดีมากเลยนะอะไรไปกับถนนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นร้านขายลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ จะไม่มีแบบหับเล่เป็นแผงไปขายนะแต่อย่าถามว่าซื้อยังไงเล่นยังไงเราก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะเราไม่มีโชว์ใช่ส่วนนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กๆนะที่มีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นวากุคิโรบะนะคะก็ฟิลตลาดสดนะแต่ว่าเป็นตลาดสดติดแอร์คิโรบะก็เหมือนเป็นตลาดกว้างๆกลางเมืองพื้นที่กว้างๆกลางเมืองแล้วก็มีจียูเพิ่งรู้ว่าจียูอยู่ตรงนี้เนาะจริงเขาทำเลเยอร์ให้คล้ายพวกเอาเล็ตเนี่ยนะร้านนี้เราไม่เคยเห็นเลยอะชื่อว่า H&T Market ก็คือเป็นร้านที่ขายของราคาถูกมากน้ำขวดละ48เยนนี่คือถือว่าถูกมากนะมีอุปกรณ์แคมป์ด้วยเนี่ยกัปตันสแต็กเลยนะก็ร้านแบบนี้ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะซึ่งเขาจะขายราคาแบบถูกมากๆนะคะอันนี้เราก็ออกจากพื้นที่ห้างแล้วเห็นไหมเขาทำพื้นที่แบบอะไรไปกับถนนเลยนะซึ่งเดินอยู่เราก็งงเอ๊ะแบบนี่ฉันเดินห้างหรือว่าเดินนอกห้างนี่เรากำลังจะมาสู่โซนลิฟวิ่งแล้วนะจ้ะเพราะว่ากี้ที่ดูในแผนที่ใช่ไหมอันนี้คือโซนเรสซิเดนต์ที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งดีมากเลยนะคนแค่เดินข้ามมาก็มากินอะไรได้เลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถจะจอดให้เราไหมอ่ะเทสเดี๋ยวลุงจะไปยืนนะหันมางี้หน่อยจอดให้เห็นคนมายืนตรงทางม้าลายเขาก็รีบจอดเลยนะคะถือว่าทำตามกฎดีงามนะคะแล้วใครที่มาญี่ปุ่นนะอยากให้ลองนี่นะ17 Ice ก็เขาดังในญี่ปุ่นนะเวลาอยากกินไอติมตามด้านนอกเนี่ยเราจะสามารถจะมีตู้ไอศกรีมมาดูกันหน่อยนี่นะครับ มันก็มีรสชาติมากมายเลยนะแค่170เยน200เยนก็ประมาณ50บาทราวๆ40ถึง50บาทอ่ะพี่ออฟชอบอันไหนเขามีพวกช็อกโกแลตเบลเยียมช็อกโกแลตอะไรพวกนี้นะจะชอบเชอร์เบตองุ่นนะคะไป
เบลเยียมช็อกโกแลตเดี๋ยวอยู่นานแล้วต้องกดไปเร็วไม่มีนะเบลเยียมช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเข้ามาอยู่ในโซนที่แบบเงียบสงบขึ้นนะเพราะเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะค่ะ อันนี้เขาปลูกดอกอะไรอ่ะเหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราเลยนี่นะดูกี่ชีวิตที่เขาอยู่กันนะข้างบนนี่นะนี่นะครับจะให้เห็นว่าห้องเช่าหรือห้องแบบอาจจะมีซื้อขาดนะไปดูกันต่ออ๋อแล้วเขาก็มีอันนี้เป็นแบบสกูลด้านข้างเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนสปอร์ตเรียนกีฬามีว่ายน้ำ เรียนเต้นเรียนแบบที่ต้องออกกำลังกายใช่แล้วตรงนี้เขามีป้ายบอกด้วยนะว่าอย่ามาจอดรถตรงนี้นะจอดนอนอะไรอย่างงี้นะเพราะมันเป็นวันเวฟทางแคบๆจะให้ดูทางเข้าตึกนี้ห้ามนำน้องหมาเข้าเนี่ยทำให้นึกถึงพวกหอเนี่ยหอนักรักษาในแบบ AIT อะไรอย่างงี้นะแต่น่าอยู่นะเงียบสงบมากเลยอย่างอันนี้ใครอยู่ชั้นหนึ่งนี้ออกทางนี้ได้เลยมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะอย่างนั้นใช่ปลูกหญ้าปลูกอะไรได้มีส่วนด้านล่างก็ดูแล้วน่าจะไม่แพงมากนะแต่บรรยากาศดีจังตรงนี้นะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขานิยมปลูกดอกยี่เข่งเนาะเนี่ยมันมาบานตอนช่วงท้ายๆฤดูร้อนเนี่ยแปลกดีนะก็เป็นดอกไม้ประจำฤดูร้อนที่แบบสวยงามอ่ะแล้วโดยเฉพาะสีชมพูนี่แบบว่าสวยอ่ะสาวแซมก็เพิ่งรู้จักว่าเขาคือดอกยี่เข่งเนี่ยค่ะตามที่แบบเพื่อนๆบอกอ่ะนะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคือดอกอะไรใกล้ๆตรงนี้ก็มีสถานีโทโรนะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะเป็นของ JR สถานีนี้ก็วิ่งเข้าสู่โอมิยะแล้วก็ยังจะมีนิวชัตเทิลอีกนะที่จะวิ่งเข้าสู่โอมิยะได้เหมือนกันก็สามารถเลือกได้โอ้นี่ดอกนี่สวยนะเหมือนยี่เข่งนั่นแหละเวลามันร่วงแล้วมันเหมือนซากุระเลยนะใช่ซากุระหน้าร้อนนี่ครับบรรยากาศยังเงียบสงบแบบนี้นะนี่มันดูตรงนี้กันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งตรงข้ามอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาคนที่เขาอยู่อาศัยกันบนตึกนะก็จะมีพวกเหมือนเป็นล็อบบี้นะเพื่อรับแขกได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้ามาในโซนเวสต์เฮาส์นะครับนี่เขาเรียกว่าเวสต์เฮาส์ก็สามารถรับแขกได้นะมีซักก้าฮอลล์นี่ครับก็เปิดอัตโนมัติเลยนะขึ้นลิฟต์ไปได้เลยนะก็ถือว่าเป็นส่วนกลางนะตรงนี้เป็นส่วนกลางเขาก็จะมีส่วนกลางบริหารนะแบบนี้นะก็ต้องเสียค่าส่วนกลางด้วยนะอย่างนี้ใช่น่าอยู่อ่ะใช่สงบมากเลยนะครับชอบที่แบบว่าต้นไม้ล้อมรอบใช่ตรงนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ใกล้ช้อปปิ้งมอลล์อยู่ใกล้สถานีรถไฟสำนักงานเขต มีอะไรก็ติดต่อง่ายนะอันนี้เราทะลุมาอีกฝั่งแล้วนะจะเห็นว่าช่วงนี้มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีลมเย็นๆมาแล้วนะครับลมฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะอย่างเขาพาน้องๆหมามาวิ่งเล่นกันไม่ต้องมีด็อกพาร์คพิเศษนะญี่ปุ่นคือเขาจะมีเชือกจูงแล้วก็จะมีที่ล้างให้เนี่ยล้างปัสสาวะล้างอุจจาระให้แล้วก็เราต้องเก็บอุจจาระนะที่สำคัญคือเจ้าของต้องมีวินัยแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมสังคมนะนี่นะครับทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีก๊อกน้ำไว้ล้างทำความสะอาดแล้วก็รดน้ำต้นไม้อันนี้ก็คือข้อดีของห้องชั้นหนึ่งใช่แต่ว่าห้องชั้นหนึ่งเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบเขาบอกว่าแบบมันไม่ค่อย private ใช่มันก็สามารถจะขโมยชุดชั้นในอะไรกันได้ว่ามียุงในช่วงหน้าร้อนมียุงใช่ยุงตัวใหญ่แต่ที่นี่เขาก็ดีนะเขาก็ทำแบบมีรั้วชั้นหนึ่งแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นเหมือนอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อเป็นเหมือนกำแพงอะนะทำให้แบบพรางสายตาไม่ให้มองเข้าไปข้างในได้แล้วก็ประโยชน์ของคนที่อยู่ชั้นหนึ่งก็คือคุณจะมีประตูออกมาจากด้านหลังบ้านคุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อดีที่จูงใจให้คนมาซื้อชั้นหนึ่ง
แล้วอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบเดินออกกำลังกายเนี่ยแค่เดินรอบ Resident Area นี้ก็แบบหลายๆรอบก็สดชื่นแล้วนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเราได้กลิ่นพริกผัดนะผัดพริกน่าจะมีคนเริ่มทำอาหารเย็นแล้วนะ เราได้กลิ่นเริ่มมีคนเนี่ยจะให้ดูว่านี่เป็นโซน Resident นะแล้วก็จะมีโซนโรงเรียนเห็นไหมครับมันคอนเนคกันหมดเลยนะนี่ครับเนี่ยเวลาไฟแยกไฟแดงนะเขาไม่มีใครข้ามโดยที่ไม่รอไฟเขียวนะต้องรอไฟเขียวเราเห็นว่าตรงนั้นยังจะมี Resident Zone อีกนะใช่แล้วก็มีโรงเรียนซึ่งทำให้แบบมันคอนเนคกันไปหมดอะเดินทางก็ง่ายไปโรงเรียนก็ง่ายไปช้อปปิ้งมอลล์ก็ง่ายเราจะข้ามไหนแทบไม่ต้องยังมานี่ก่อนแทบไม่ต้องนั่นเลยอันนี้เรียกว่าชิมาพาร์คอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็จำเป็นมากสำหรับคนที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นนะคะรวมถึงคนที่มาเที่ยวด้วยเนาะโดยเฉพาะสัญลักษณ์สีเขียวแล้วเป็นคนวิ่งนะคะอันนี้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะคะหรือเกิดอุทกภัยอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราจะหนีให้หาสัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งที่สวนเนี้ยคิตามาชิชิมาชิมาพาร์คเนี่ยก็เป็นสวนที่ใช้สำหรับอพยพด้วยเช่นกันนะคะโอเคป้ายไฟเขียวแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขามี bicycle lane นะตรงนี้ก็มี bicycle lane เหมือนกันเวลาเราเดินข้ามถนนก็แทบไม่ต้องมองถนนนะเพราะรถเขาจะจอดหยุดให้แต่มองหน่อยก็ดีนะจะเห็นว่าพอเราเดินออกมาไกลจากจุดศูนย์กลางอ่ะคนก็จะเบาบางลงนะเขาก็ไม่ต้องเป็นต้องมีพื้นที่กว้างมากนะในการทำวอล์กเวย์นะครับวอล์กเวย์ก็จะแคบลงนิดนึงนะส่วนจักรยานก็จะไปลงไปขี่ข้างล่างอย่างนี้นะครับคือว่าคนก็ยังขี่ข้างบนได้ก็ต้องค่อยทีค่อยใส่กันนะว่าร่วมกันอยู่ตรงนี้ก็จะมีรถบัสนะครับที่มารับวนไปที่สถานีนะเนี่ยเขาจะบอกว่าโอมิยะเอกิก็ไปที่สถานีโอมิยะได้เลยทางทิศตะวันออกวิธีดูก็วันธรรมดาวันหยุดนะครับจะเลิกวันเสาร์อาทิตย์ด้านซ้ายก็คือเป็นชั่วโมง10โมง11โมงเวลาตามนี้นะครับนาทีนะเป็นตัวเล็กๆวัดของญี่ปุ่นค่อนข้างตรงเวลานะพอรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเขาก็รักษาเวลาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นพวกสนามกีฬาสำหรับเด็กๆนะที่มาเวลามาเรียนวิชาพละวิชากีฬาต่างๆก็จะเห็นว่าพื้นเขาก็ใช้เป็นอิฐบล็อกธรรมดาเนี่ยนะมาปูนะครับก็ไม่มีการบีบแต่ให้เสียงดังอะไรกันมากนะครับในชุมชนเราก็ยังเดินกันอยู่ใน Resident Zone นะที่สามารถจะเดินเชื่อมถึงกันหมดนะครับนี่นะครับนานๆเราจะเห็นพวกแม่บ้านนะที่เขาเหมือนเป็นวอลันทีนะเป็นพาทรอลก็คือเหมือนกับออกตรวจการอะในชุมชนนะเมื่อกี้เราเห็นป้ายอยู่นะเดี๋ยวจะพาเข้ามาในชุมชนนี้ดูนะครับนี่นะเขาบอกว่าตรงนี้เป็น evacuation site ใช่ไหมใช่พอในโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่รับรองรับคนได้เยอะใช่ไหมป้ายเนี้ยพี่อบนั่งเรียนอ่ะพี่อบรู้ไหมว่าป้ายอะไรป้ายโรงเรียนว่าไงเอ่ยอันนี้ก็คือตามโรงเรียนเราเนาะถ้าเกิดสมมติแบบเด็กในโรงเรียนไปแข่งขันอะชนะชิงแชมป์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีป้ายอวดป้ายอวดโดยมากที่ไทยอะจะมีรูปเด็กด้วยแต่ที่ญี่ปุ่นอะจะมีแค่ชื่ออ๋อว่าใครไปได้รางวัลอะไรมาใช่ไหมแบบสร้างคุณงามความดีให้กับโรงเรียนตบมือตบมืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของพวกคล้ายๆเป็นแนวอะไรอะเรสซิเดนต์ดูที่ทิ้งขยะเขาดิใหญ่มากจะว่าเป็นแมนชั่นก็พอจะได้อยู่นะเพราะว่าเป็นอาคารใหญ่แล้วก็นี่เป็นที่ทิ้งขยะรวมนะแบบใหญ่มากเราไม่เคยเห็นที่ใหญ่ขนาดนี้นะนี่นะครับจะให้เห็นความเงียบของที่อยู่อาศัยญี่ปุ่นนะแค่จามทีหนึ่งก็ได้ยินทั้งตึกเลยนะ หรือว่าคุยกันเสียงดังนิดนึงก็จะได้ยินทั้งตึกนะครับก็เหมือนเราอยู่ในห้องสมุดอีกแล้วนะแล้วด้านนั้นก็จะเป็นที่จอดจักรยานส่วนที่จอดรถเราต้องจ่ายรายเดือนนะครับไม่ได้ฟรีนะใช่เลยเพราะถ้าไม่มีที่จอดรถคุณก็ซื้อรถไม่ได้นะที่ญี่ปุ่นจะเห็นว่าจะไม่มีมาจอดซ้อนคันเลยนะเพราะว่าทุกคนจะมีที่จอดรถถ้าไม่มีหรือมาหาเพื่อนก็ต้องไปจอดตามจุดพาร์กิ้งที่เสียตังค์เขาเรียกคอยพาร์กิ้งนะก็ใช้เหรียญหยอดหรือว่าใช้แบตแตะบัตรนะครับนี่ก็เป็นชุมชนเดี๋ยวเราจะข้ามไปสู่โซนที่เป็นบ้านเดี่ยวมั้งกว่าดูซิว่าเขาอยู่กันยังไงนะในโซนนี้นะนี่นะครับทุกคนจะจอดอยู่ใน
ขอบเขตของตัวเองกันหมดเลยนะแล้วก็จะมีเพลย์กราวด์นะเพราะว่ามันอยู่ติดกับเนอร์เซอรี่มีเนอร์เซอรี่ด้วยถ้ามีเด็กๆน้องๆเรียกว่าอากาจังใช่ไหมอากาจังมันเด็กเบบี้เด็กเบบี้ใช่ไหมอันนี้คือเด็กแบบก่อนอนุบาลเด็กเล็กเด็กเล็กนะก็จะมาพ่อแม่ก็จะมาฝากไว้แล้วเดี๋ยวเย็นๆก็จะมารับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางออกของเหมือนกับรถเข้ามาไม่ได้นะเขาจะให้พวกจักรยานอย่างเดียวนะครับหรือมอเตอร์ไซค์อันนี้เราก็จะเข้ามาสู่โซนที่เป็นบ้านเดี่ยวนะวันนี้ดูหลากหลายมากเลยนะการสร้างบ้านช้อปปิ้งมอลล์ทะลุมาสำนักงานเขตมาดูที่พักเป็นคอนโดนะเป็นแมนชั่นแล้วก็มาถึงบ้านเดี่ยวเยี่ยมมากเลยนะคนนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวแล้วนะครับนี่ให้ดูว่าบางทีพื้นก็จะเป็นแค่เหมือนกับแอสฟัลต์ธรรมดาเนี่ยนะก็คือยางมัดต่อยเนี่ยมาบดอัดซึ่งอย่างที่ผู้ว่ากรุงเทพเรากำลังเริ่มทำนี่นะมันจะซึมน้ำได้นะครับเพราะว่าไปดูที่ฟุกุโอกะมาเนี่ยหลายๆคลิปนะคะที่เวลาสอแซบพาเพื่อนๆเดินดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นเนาะเรามักจะเห็นคนญี่ปุ่นอะนิยมปลูกต้นไม้ริมรั้วนะคะหรือว่าบางทีก็คือปลูกต้นไม้แทนรั้วซึ่งเจ้าต้นเนี้ยสอแซบก็ไม่รู้ว่าเขาคือต้นอะไรนะแต่เขาอะช่วงฤดูร้อนอ่ะเขาจะเป็นใบสีเขียวทุกคนแต่พอจะเข้าฤดูใบไม้เป็นสีอ่ะเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนบ้างบางช่อนะคะซึ่งได้รับความนิยมมากแต่อันเนี้ยบ้านเพื่อนอ่ะมีแล้วเพื่อนก็บอกว่าข้อดีอ่ะมันก็สวยแหละแต่ข้อเสียคือเราจะต้องหาคอยเล็มกิ่งที่มันยื่นออกมานะคะเดี๋ยวมาเดินฝั่งนี้นะคะนี่จะเห็นว่าบ้านชัดเจนจะเห็นว่าบ้านจะมีเป็นคาร์พอร์ตนี่นะซึ่งถือว่าแพงกันนะคาร์พอร์ตเป็นแสนเลยนะก็คือเหมือนเป็นที่โรงจอดรถนะครับนี่นะครับเพื่อนแบ่งไปทางเดินชัดเจนเลยนะทางเดินจักรยานนะก็จะเห็นว่าบ้านโซนนี้มีความเก่านิดนึงนะแล้วก็มีรั้วนะครับแบ่งชัดเจนแต่ละหลังนะอันนี้ในชุมชนนี้นะคะเขาก็มีบอร์ดประชาสัมพันธ์นะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีว่าเออมีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีงานพุอะไรนะคะก็เป็นการสื่อสารในชุมชนนะคะนี่จะให้ดูนะครับว่าคอนกรีตหน้าบ้านนะปกติเราจะเห็นจะเป็นคอนกรีตแบบบรัชนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลื่นนะแต่นี้จะเป็นแบบเป็นคานาโตนะเป็นเหมือนกับทำให้มันสมูทให้มันลื่นนะมันจะไม่เก็บฝุ่นนะครับสังเกตว่าจะเห็นรอยรถชัดเจนนะแต่ว่ามันก็จะไม่เก็บฝุ่นตามทั่วไปนะแต่ว่ามันจะเห็นรอยรถเพราะด้วยความที่มันขาวมากเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการโรยสลิปที่เป็นหินในช่องสลิปนะหรือว่าจะเอาบล็อกมาลงก็ได้นะเราตั้งใจจะทำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะถ้าพวกเรามีเวลาก็จะพาเพื่อนๆมาเดินกันอีกนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เบื่อนะคะแล้วฝากติดตามคลิปของครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นด้วยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ